วยมากเลยจริงๆเลยนะคะน้องๆจากม.ศรีปทุมค่ะนะคะเลยขอถามก่อนฝึกอะไรกันมานานแค่ไหนคะเนี่ยสัมภาษณ์กันดีขอบคุณค่ะสำหรับเพลงยามเย็นนี่นะคะพอออกมาตอนแรกเนี่ยก็คือพอได้รับชมปุ๊บเนี่ยเราก็ฝึกกันเลยค่ะวันหนึ่งสองวันเราก็ถ่ายคลิปเลยลง YouTube เลยค่ะมันยากไหมคะเอาจริงๆมันยากไหมจริงๆเราก็นับจังหวะเอาค่ะแล้วก็ดูแกะๆอยู่หลายรอบอะค่ะก็ตอนแรกก็ทำไม่ได้ค่ะร้องไปด้วยเต้นไปด้วยก็เอ๊ะจืดจืดโอ๊ยทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะชักว่าสนุกก็ฝึกตลอดเข้าห้องน้ำก็ฝึกทำอะไรก็ฝึกกินข้าวก็ฝึกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยค่ะทำให้เราทำได้ก็เป็นการฝึกสติและสมาธิอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ค่ะซึ่งอยากให้ทุกคนตรงนี้ได้มีโอกาสได้ลองฝึกสติและสมาธิกับ Body Percussion โอ้โหยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่ามันก็คือการเป็นการออกกำลังกายเช่นเดียวกันนะเลยทำเรื่องมาสักเพลงหนึ่งเผื่อตรงนี้จะช่วยกันทำได้ได้ค่ะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาฝึกทำ Body Percussion กันโอเคไหมคะก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนนะคะว่า Body Percussion เนี่ยคือการดีดนิ้วหรือการเคาะตามร่างกายให้เกิดเสียงเกิดจังหวะนะคะและยิ่งทำใหการทำ Body Percussion เนี่ยมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นก็คือนำมาประกอบอยู่ในบทเพลงพระราชนิพนธ์นั่นเองค่ะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสนุกแล้วก็ฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์อย่างมีความสุขไปด้วยมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองทำบทเพลงยามเย็นกันนะคะก่อนอื่นเลยยกมือขวาขึ้นมาค่ะทุกคนคงจะดีดนิ้วก็ได้แล้วนะคะอ่ะด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาร่วมกันทำด้วยกันนะคะเก่งมากค่ะดีมากค่ะก่อนอื่นหนูจะบอกนะคะว่าจะมีเลข1ถึงเลข8นะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8เราจะดีดนิ้วที่เลขคู่นั่นคือเลข2 4 6 8โอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวลองกันก่อนเราจะมีทั้งหมด3ท่าแต่เราทำท่า1ก่อนนะคะอ่ะยกมือขึ้นมาค่ะเก่งมากค่ะ1ดีด2 3ดีด4 5ดีด6 7ดีด8ไป1ดีด2 3ดีด4 5ดีด67ดีด8รอบค่ะ1ดีด2 3ดีด4 5ดีด6 7ดีด8เก่งมากค่ะท่าที่2นะคะอ่ะเอามือค้างไว้ก่อนค่ะท่าที่2เอามือมาเวียงมาดีดตรงหัวใจค่ะ1ดีด2 3ดีด4 5ดีด6เก่งมากค่ะ1ดีด2 3ดีด4 5ดีด6 7ดีด8รอบค่ะ1ดีด2 3ดีด4 5ดีด6เจ็ดปีแปดเก่งมากค่ะอ่ะปรบมือให้เองก่อนหัวไวมากๆเลยอ่ะเรามาท่าที่3กันนะคะท่าที่3ยกมือขึ้นมาค่ะตรงนี้ระดับนี้นะคะเดี๋ยวดูน้องๆ นะคะข้างล่างนะคะเราจะมีทั้งหมด4ระดับด้วยกันนะคะระดับแรกคือระดับเอวนะคะระดับที่2คือระดับอกนะคะระดับที่3คือระดับไหล่นะคะไหล่ระดับที่4สุดท้ายคือระดับศีรษะหัวนั่นเองอ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะเอวอกไหล่หัวอ่ะเอวอกไหล่หัวอีกรอบค่ะเอวอกไหล่หัวเก่งมากค่ะปรบมือถ้าเดี๋ยวลองเราจะลองเข้าเพลงดูดีไหมคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะดีดท่าที่1นะคะทั้งหมด4รอบด้วยกันและท่าต่อไปทำพร้อมพวกหนูโอเคไหมคะ5 6 7ไปสองสี่หกแปดอีกรอบค่ะสองสี่หกอีกรอบค่ะท่าที่สองค่ะจึ๊งเก่งมากค่ะเปลี่ยนค่ะสี่ห้าหกเจ็ดดีดแปดกลับมาค่ะสองสี่หกอีกรอบค่ะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะแล้วนี่ก็คือท่าเบสิกคร่าวๆการเริ่มต้นการดีดบอดี้เพอร์คัสชันนะคะแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นแล้วก็สนุกไปกับการฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็สามารถไปฝึกที่บ้านได้ด้วยและแน่นอนค่ะเพลงหนึ่งที่เราอยากจะฝากทุกท่านอยากจะมาส่งความสุขให้กับทุกท่านในบทเพลงค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะบทเพลงนี้ค่ะจะบอกเลยว่าทุกท่านเนี่ยคงจะคุ้นหูแล้วก็คุ้นชินอยู่แล้วนะคะ